กระทรวงพลังงานนะคะมองที่ทางราคาน้ํามันปลายปีนี้นะคะผันหวนไม่มากค่ะคาดว่าจะสามารถตรึงราคาดีเซลนะคะอยู่ที่33บาบาทถึงต้นปีนะคะเพื่อช่วยในการลดค่าครองชีพค่ะ รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานนะคะเปิดเผยว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นเดือนแรกที่กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงต้องเริ่มทยอยชำระหนี้เงินกู้ที่นํามาดูแลราคาน้ํามันและก๊าซผงต้มหรือ LPG นะคะในช่วงที่ผ่านมามีวงเงินรวม15,333ล้านบาทโดยกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหมดภายในปี2,570สําหรับเงินก้อนแรกที่ต้องจ่ายในเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นเงินต้นนะคะและดอกเบี้ยรวม250 ล้านบาทหลังจากนั้นจะเพิ่มวงเงินการจ่ายคืนในแต่ละเดือนโดยยอดจ่ายสูงสุดนะคะจะไปอยู่ที่เดือนตุลาคม2568ประมาณ3,000ล้านบาทปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันนะคะติดลบลดลงอยู่ที่95,333ล้านบาทแยกเป็นบัญชีน้ำมัน47,885ล้านบาทและก๊าซหุงต้ม47,448ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ค่ะแนวโน้มราคาน้ํามันอยู่ในช่วงขาลงทําให้สามารถเก็บเงินจากผู้ใช้เบนซินและดีเซลได้ส่งผลให้รายได้ไหลเข้านะคะเดือนละ8,100ล้านบาทอย่างไรก็ตามมาตรฐานตึงราคาดีเซล33บาทต,ต่อลิตรจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคมนี้มีโอกาสที่จะตรึงราคานี้ไปจนถึงต้นปี2568เนื่องจากกองทุนน้ามันนะคะยังเรียกเก็บเงินจากดีเซลได้ลิตรละ1บาท66สตางค์ทั้งนี้แม้ว่าสถานการณ์สงครามตะวัน วันออกกลางยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อราคาน้ํามันตลาดโลกแต่มองจากตัวเลขคาดการณ์นะคะราคาดีเซลตลาดโลกเฉลี่ยอยู่ที่90เหรียญสหรัฐต่อบาเรลส่วนน้ํามันดิบด,ดูไบยอยู่ที่76เหรียญสหรัฐต่อบาเรลซึ่งเป็นแนวโน้มที่ยังสามารถบริหารจัดการได้เว้นแต่จะมีการปิดช่องแคบฮอร์ซุดนะคะเมื่อเป็นเส้นทางขนส่งน้ํามันสําคัญจะทําให้ต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนเส้นทางและทําให้ราคาน้ํามันตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นได้ค่ะ รายงานข่าวระบุว่าการดูแลราคาดีเซล33บาทต่ตอลิตรนะคะต้องรอความชัดเจนจากนโยบายนะคะนายพีร,รพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะมีการหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบององเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะ อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t N n 16เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดอะไรการสดและคลิปดีๆจากเราอีกมากมายค่ะ